กรรมการผู้จัดการนะคะจากบล. AEC จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะคุณนุ้ยครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณตลาดพี่เด็กแนวหน่อยสิคะผมดูแล้วก็ตลาดเนี่ยคือวอลุ่มตลาดไม่หนาแน่นเท่าไหร่แล้วก็ผมคิดว่ามันยังไม่มีเสถียรภาพสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนคงต้องเน้นเป็นการเทรดดิ้งแล้วเราก็เห็นชัดว่าหุ้นเล็กเนี่ยคือคนกลับมาเล่นหุ้นเล็กกันเนี่ยเพราะว่าให้ผลตอบแทนในรายวันค่อนข้างสูงนะก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยหันมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผมคิดว่าในครึ่งปีหลังคงเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะผลตอบแทนของหุ้นเล็กเนี่ยในวันต่อวันเนี่ยถือว่าสูงมากเลยซึ่งนักลงทุนเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะไปใส่เงินในหุ้นใหญ่มากนักหรอกจนกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนและทิศทางตลาดเองซึ่งปีหลังไม่ชัดเจนด้วยผมก็เลยมองว่าคงไม่พ้นจากภาวะแบบนี้ครับคือไปที่หุ้นเล็กครับนะฮะวอลเลนต์ต้นก็คงจะได้เงินไปเป็นสลับกันไปครับคุณนุ้ยอ๋อสลับกันนะฮะเพราะว่ามันให้เงินลงทุนน้อยใช้เงินลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนเยอะมีความเสี่ยงเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นการเก็งกำไรที่มีผลค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเข้าง่ายออกง่ายหนีเร็วดูตัววอลเลนต์ที่มีสภาพคล่องดีๆนะฮะแต่ก็ขอย้ำนะครับว่าผมคิดว่าตลาดในครึ่งหลังคงไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่เป็นแบบนี้แหละเรื่องจังหวะหุ้นเล็กเก็งกำไรไปทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะให้วอลเลนต์สักตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อิงในเรื่องของฟันเดเมนทัลมากนะเพราะวอลเลนต์ที่วิ่งนะตอนนี้บางทีแม่ไม่วิ่งเลยแต่ลูกวิ่งเป็น 100% ก็มีผมว่าจะเลือกตัววอลเลนต์ตัวที่มีสตอรี่ของตัวแม่ประกอบบ้างแล้วก็ตัววอลเลนต์เองก็ถือว่าไม่ได้แพงมากค่ะนะครับก็คือตัวของ TV Thunder ครับ TV Thunder TVT นะคะ TV Thunder นะฮะค่ะ TV Thunder คือพูดถึงคือตัวแม่แต่ว่าตัวลูกเนี่ยก็คือตัว TVT Wallenนะฮะคุณนุ้ยค่ะ TVT Wallen คือ TV Thunder Wallen 1 Wallen 1นะคะใช่ครับเขามีตัว Wallen เนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะซึ่งสภาพคล่องดีเพราะว่าจำนวน Wallen มีประมาณ190หน่วยโดยประมาณนะฮะแล้วก็ตัว TV Thunder เองเนี่ยมีโน้มศักยภาพในช่วงครึ่งปีหลังใช้ได้ด้วยเพราะว่าเขาผลิตรายการให้กับทางทีวีค่ะนะฮะมีห้องส่งใหม่นะฮะผมคิดว่าเก็งกำไรได้แล้วนักลงทุนไม่ต้องคิดมากคือมีจุดในการเทรดดิ้งไปก็น่าจะทำกำไรได้สำหรับตัว TVT วอลเลนนะครับทรงของกราฟใช้ได้เลยทีเดียวเพราะตัวนี้เนี่ยยังถือว่าไปได้น้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะ TVT วอลเลนนะครับก็ให้แนวของการเก็งกำไรไว้นะครับแนวต้านของ TVT ลงมาลึกมากตั้งแต่เข้ามาในอยู่ที่80ตังค์ลงหมดแล้ว10กว่าตังค์คุณนุ้ยคิดดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่35ตังค์ตอนนี้35แนวในการวิ่งได้ค่อนข้างกว้างทีเดียวละ30 50ตังค์เนี่ยผมว่ามีโอกาสลุ้นของการดีดตัวในตัว TVT นะครับTVT วอลเลนก็เจออะไรไปนะฮะผมให้ที่50ตังค์นะครับเป็นตัวแนวต้านนะครับเป็นตัวแนวระมัดระวังตัว TVT วอลเลนเนี่ยถ้าหลุด30ตังค์เป็นจุดระมัดระวังครับหลุด30สตังค์นะคะใช่ครับก็เอาเป็นการเก็งกำไรไปนะครับ TV Thunder วอลเลน1ฝากตัวนี้1ตัวได้ค่ะครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้พี่เด็กนาวนะคะมีหุ้นวอลเลนมาฝากหนึ่งตัวนะคะนั่นคือหุ้นของ TVT วอล1นะคะก็ให้เก็งกำไรนะคะก็ให้แนวต้านไว้นะคะที่50สตางค์ค่ะแล้วก็จุดคัดลอสนะคะอยู่ที่30สตางค์ค่ะก็ให้เทรดกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูในส่วนของจุดคัดลอสกันดีๆด้วยนะคะซึ่งราคาตอนนี้ของ TVT วอล1อยู่ที่35สตางค์ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของมุมมองจากทางด้านพี่เด็กแนวที่มาฝากกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไป